สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนำนะครับแอปใหม่ของผมนะครับชื่อแอปกิจทีวีออฟฟิเชียลนะครับก็เป็นแอปที่ทำรายได้มาดูกันนะครับสำหรับแอปกิจทีวีนะครับมาผมก็เคยมีแอปมาแล้วนะครับแต่ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นแอปที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับตอนนี้มันก็เป็นตอนนี้นะครับมีบริษัทหนึ่งเขาติดต่อผมมานะครับว่าอยากทำแอปให้นะครับแล้วก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็คือเขาก็น่าจะมีส่วนหรือว่ารายได้อะไรสักอย่างไปนะครับสำหรับแอปใหม่นี้นะครับชื่อว่าแอปกิจทีออฟฟิเชียลนะครับเราก็เข้าไปดูกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเราก็มันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับฟีเจอร์อะไรทุกอย่างของมันนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนโหลดมากนะครับก็เพิ่งเข้าวันนี้เองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็โหลดกันก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับแอปนี้มีความพิเศษยังไงนะครับแอปนี้นะเราสามารถนะครับบอกไว้ก่อนเลยเกริ่นไว้ก่อนนะครับเราสามารถที่จะแชร์นะประสบการณ์ของเรานะครับของทุกๆคนนะแฟนๆทุกคนหรือว่าพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนนะครับให้เห็นกันและกันได้นะคล้ายๆกับ Facebook แหละนะครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวเกมมากกว่านะครับแล้วประมาณว่าเราก็แบบโชว์ให้กันและกันได้นะครับนะครับประมาณว่าก๊อปใส่ไปดูกันนะครับเป็นอย่างไรนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมก็จะต้องนะครับล็อกอินนะครับผ่าน Facebook นะครับปกตินะครับหรือว่าคุณไซน์อัพก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะสมัครก็ได้นะไซน์อัพแต่ผมจะล็อกอินผ่าน Facebook นั่นเองนะง่ายดีนะครับถ้าใครมี Facebook มี Instagram แล้วก็จัดเลยนะครับกำโอ้ผมต้องใส่พาสเวิร์ดผมนะครับก็ได้ถึงกับมีทุกอย่างเหมือน Facebook นะครับอ้าวทำไมไม่มาวะมาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับในนี้นะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างด้วยกันนะครับและอย่างที่สำคัญมากคือนะครับและอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือเราสามารถที่จะแชร์นะแฟนฟีดนะครับแฟนฟีดได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะโพสต์อะไรก็ได้นะครับไปนะครับแล้วเพื่อนๆคนอื่นเขาเห็นกันนะนะเห็นไหมเหมือนเนี้ยกากิวิลลี่นะครับเรนอิสเวรี่เฮฟวี่นะพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะแต่ไม่มีใครไปก็เราก็สามารถไปกดไลค์ได้นะครับเราไปดูโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะข้างบนนะทางขวานะครับก็จะมีโปรไฟล์ของเรานะวันนี้คือถ้าเราเคยโพสต์อะไรมันก็จะมีอย่างนี้แหละนะประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าไปคอมเมนต์อะไรก็จะมีโพสต์ขึ้นตรงนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับเราก็สามารถที่จะ edit นะครับหรือว่าแก้ไขโพสต์ของเราได้นะเปลี่ยน cover เปลี่ยน picture ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่าเขียนไลน์ลงไปนะเกี่ยวกับตัวเองนะเพราะอะไรนะเพราะว่าสมมุติกากิวิลลี่ใช่ป่ะกากิวิลลี่ผมก็เข้าไปดูได้นะครับไป follow ได้นะพูดง่ายๆคือไป follow ได้นั่นเองนะ follow แล้วดียังไงนะ follow มันก็คือ follow นั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะบล็อกกากิวิลลี่หรือใครก็ได้นะ ประมาณนี้นะเราไม่ซีเรียสมากนะวันนี้คือไปดูเฉยๆนะกากิวิลลี่โอ้กากิวิลลี่โอเคนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันนะเราก็จะมาแชร์ตรงนี้นะครับสมมติเช่นผมนะผมจะแชร์ตอนนี้แหละนะครับว่าเลเวลนะครับเราเลเวลกดตรงนี้นะข้างล่างทางขวาล่างมันจะมีเราสามารถแชร์กิฟต์แชร์วิดีโอนะครับแชร์เป็นเท็กซ์แชร์เป็นเควสชั่นเหมือนตั้งโพลขึ้นมาก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทำควิสนะครับว่าดีหรือไม่ดีจะซื้อนี้ดีหรือไม่ดีนะครับก็มาดูนะว่าเพื่อนเราจะมาเม้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเช่นผมอยากแชร์นะครับโฟโต้นะที่ผมสกรีนช็อตเมื่อกี้นี้นะครับฮะที่ผมมีเยอะมากเลยนะก็คือโอเคดูสิมีครั้งหนึ่งผมตีนะครับไลเลนเจอร์นะครับตีไป10 ล้านนะครับครั้งแรกนะครับ10 ล้านนับตัวนี้นะครับ10 ล้านครั้งแรกนะครับ for the first time นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้นะพิมพ์ภาษาไทยได้นะนี่ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษเฉยๆนะครับแล้วก็โพสต์ไปนะครับพอโพสต์ไปปุ๊บก็จะโหลดขึ้นตรงนี้นิดนึงตึ๊ดพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับโอเคครับในระหว่างนั้นนับเราก็รอแป๊บนะมาละมาแล้วนะครับเราก็สามารถไปกดไลค์ได้นะครับกดไลค์ปุ๊บใช่ไหมเราก็ตรงนี้นะมันก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนะครับเราก็สามารถไปคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์นับก็จะมีสามารถลงรูปได้นะครับหรือว่าจะถ่ายรูปได้ไหม
แป๊บหนึ่งนะนี่มันค้างๆอยู่นะครับเราสามารถถ่ายรูปได้เราสามารถใช้แกลเลอรี่ได้นะครับเราสามารถลงกิฟลงอะไรได้ทุกอย่างนะครับแบบเยี่ยมมากเจ๋งมากครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับ แล้วก็สามารถมาโอเคนะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่มันมีนะครับก็คือถ้าสมมุติใครจะโพสต์ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมันก็จะมีถ้าเราฟอลโล่ใครใช่ไหมแล้วคนนั้นเขาโพสต์นะครับมันก็จะขึ้นตึ้งขึ้นมานะครับว่าเอ้ยมีคนนั้นคนคนนั้นโพสต์แล้วนะครับอาจจะเป็นเทพไหนเทพหนึ่งในเกมไหนเทพหนึ่งนะครับเช่นถ้าใครเป็นเทพเซเว่นไนท์นะครับแล้วมาโพสต์บ่อยๆนะครับก็จะมีแฟนๆมาดูนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วมาคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับสำหรับกิจทีวีฟีดนะครับกิจทีวีฟีดนี่เป็นฟีเจอร์หลักของผมนะก็คือถ้าสมมุติมีวิดีโอนะครับลงใหม่นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เลยอันแรกเลยนะครับมันจะขึ้นอันแบบนี้แหละนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยอันนี้คือขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติผมโพสFacebook นะครับใน Facebook กิจทีวีนะครับก็จะขึ้นนะแบบนี้นะครับนั่นเองนะครับก็เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะกับเกมไลฟ์ไฟเตอร์นะครับเราประมาณนี้เลยนะครับถ้าสมมุติเราจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ง่ายๆกดตรง YouTube นะมันจะขึ้นนะครับไว้นะครับแป๊บเดียวนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับโอเคนะครับมีอะไรต่ออีกนะครับโอเค this is อันนี้ก็คือโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมชินกับภาษาอังกฤษไปนิดอันนี้ก็คือเป็น exclusive feed ของผมนะครับก็ถ้าผมล็อกอินเป็นแอดมินใช่ปะอันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น account admin นะถ้าเป็น account admin จะอีกอันนึงนะครับถ้าผมล็อกอินเป็นแอดมินนะครับผมโพสอะไรนะครับในนี้มันจะเป็น exclusive นะมันจะขึ้นสำหรับอันที่ผมโพสอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมไปเที่ยวหรือว่าผมมีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจนะผมก็จะมาโพสในนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็มาดูได้นะแต่ปกติผมโพสเป็นกิจทีวีดีกว่าเป็นแบบนี้นะครับกิจสันดีกว่านะครับเราโพสมามีเพื่อนๆมาดูเยอะดีนะครับประมาณนี้นะแล้วมีอะไรนะครับมี search นะครับอันนี้ก็คือหาอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าหาอะไรมั่งนะหาเฮ้ยโอ้มีด้วยหาแฟนนะครับก็มีคาลคิวลี่ว่ามีโพสอะไรมั่งหรือเปล่าอะไรนี้นะครับโอเคนะครับสำคัญไม่สุดนะครับอีกอันนึงนะครับ ก็คือนะครับฟีเจอร์แชทนะครับเรียลไทม์นะครับอันนี้คือฟีเจอร์แชทเรียลไทม์นะครับเราสามารถแชทกับเพื่อนๆได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถสวัสดีครับ ID อะไรครับลาลายอะไรบ้างครับก็มาแลกเปลี่ยน ID ได้กันในนี้นะครับเรียลไทม์นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเข้ามานะครับปกติถ้ามีใครแชทเยอะๆมันก็จะขึ้นนะครับว่ามีคนแชทนะครับผมก็จะเข้ามาดูนะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะมาแชทด้วยนะครับสำหรับผมก็ใช้2 ID นะครับ ID นี้อันนี้คือ ID admin นะครับจะเป็นกิจทีวีนะครับอันนี้คือ ID ผมนะครับมันจะเป็นกิตติสันนะครับมันจะกิตติสันนะก็เป็นชื่อจริงของผมนั่นเองนะครับก็นี่คือฟีเจอร์นะครับของแอปกิจทีวีอันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับวิธีหานะครับก็คือกิจทีวีนะครับต้องติดกันนะครับกิจทีวีต้องติดกันนะครับกิจทีวีต้องติดกันนะครับ official app นะครับนั่นเองนะถ้าคุณเข้าไปในกิจทีวีเฉยมันจะหาไม่เจอนะครับมันต้องเป็นกิจทีวีติดกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็ลองไปเข้าแล้วก็ลองไปเล่นดูได้นะครับถ้าใครอยากมาโพสต์นะครับว่าตัวเองไปถึงไหนแล้วเล่นไปถึงไหนก็เชิญได้นะครับก็ผมก็รอดูอยู่นะครับโอเคครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับอะไร see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ